ข่าวอัพสองนาฬิกาห้านาทีหมอประวีฉากคสช.กลืนน้ำลายตัวเองทำบ้านเมืองล้มเหลวไร้การปฏิรูปย้ำพักพลังทำใหม่คงทำไพมารีโหวตแม้จะยกเลิก12:26 น.ระดาวันโต้กระทรวงการต่างประเทศแจงรายงานไทยติดอันดับประเทศน่าละอายที่เป็นการซ้ำเติมภาพโพสต์12:40 น.CIMB ไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ในกรอบ32.40 บาทถึง32.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาเจรจาการค้าขณะคณะกรรมการนโยบายการเงิน9 กันยายนคงดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ล่าสุด 12:56 น.ที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านพักโรงพยาบาลศรีเทพจมน้ำหลังฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำวุ่นทั้งคืนถนน4แยก4เทพถูกน้ำท่วมNews Wrap Up